สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาเก็บผักกาดผักกาดแก้วดูสิใบนี้แก่แล้วเพื่อนใบแก่แล้วแต่เอาเดี๋ยวเก็บเอาไว้กินเมล็ดดีกว่านี่กินเมล็ดเก็บเอาไว้เอาเมล็ดทำพันธุ์ดีกว่าถึงว่าจะมีพามาเก็บต้นนี้แค่ต้นนี้จริงๆแล้วเขาจะเป็นพุ่มเนาะแต่เพราะว่าเราปลูกแตกต่างเนาะมันก็จะเป็นแบบทรงยาวแต่ก็กินได้นะเพื่อนเดี๋ยวนะมาตรงนี้ก่อนน้ำนี้จะเป็นน้ำแบบโทษทีเพื่อนน้ำนี้จะเป็นน้ำแบบแช่น้ำเกลือเพื่อนเผื่อแมลงจะเด็ดต้นที่ว่าวันนี้จะมาเด็ดแค่2ต้นเพื่อนต้นที่สูงแล้วก็แก่มีต้นนี้แล้วต้นนี้ก็แก่แล้วเพื่อนดูสิน้อยว่าถ้าเขาแก่มากเขาน่าจะขมนะเพราะว่าแต่แก่แล้วก็กินไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่สวยเนาะต้องเอาวันเทนี่มันจะมีแมลงแล้วก็หอยทากแล้วก็อะไรนะแล้วก็ต้องล้างในดินด้วยเก็บตอนเช้าๆเพราะว่าจะได้ชุ่มชื่นนะผักกาดแก้วพันธุ์ที่ปลูกง่ายที่สุดเลยผักกาดแก้วน้อยว่าเอาใจง่ายด้วยรสชาติก็ใช้ได้ไม่ขมเจออะไรเนี่ยเจอตัวอะไรบ้างอ๋อดินยอดเขานี่จะสวยมากเลยนะยอดดูสิอันนี้สกปรกแล้วอันนี้สกปรกอันนี้แก่แล้วไม่ใช่สกปรกแก่อันนี้ก็แก่แล้วจะตัดยอดตัดนั่นเป็นกินรอบข้างคุ้มนะเพื่อนถึงต้นพวกนี้จะแก่นะแต่ตัวนี้อันนี้ก็กินได้อันนี้แต่นี่แก่ละเนี่ยต้นนี้แก่ละเสียดายรดน้ำอย่างเดียวเจอหมดแช่น้ำหน้าร้อนด้วยเราก็กินผักทุกวันเลยนะเพื่อนนะนี่แช่ได้ละก็ได้กินมื้อหนึ่งนี่มีต้นนี้ด้วยนะต้นนี้แก่เอาอีกต้นหนึ่งดีกว่าพวกนี้ใบไม่สวยเรามีเยอะเราเลือกได้นะเพื่อนนะอ
นี่ได้แล้วแช่ไว้ดินข้างใต้จะได้ออกเนาะส่วนใบนี้ก็เอาไปทิ้งตรงมุมต้นนี้ต้นหญ้าเพื่อนเขาผลเขาเอาไปทำหมักเป็นไวน์ได้เพื่อนแต่มันขึ้นเหมือนหญ้าเลยเพื่อนก็เลยตัดยิ่งตัดยิ่งขึ้นเลยเช้ามาเดินดูดอกไม้สวยมากเลยสีนี้สีแบบสีดาวกระจายสีเข้มมากเลยเพื่อนสีเข้มมากเลยวันนี้ซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูต้นวันนี้อากาศดีรับรองโตมากเลยรับรองโตผักกาดแก้วเพื่อนดูใบที่สี่ขึ้นมาแล้วเพื่อนดูเสร็จไหมใบที่สามเมื่อวานใบที่สี่ขึ้นมาดินถุงนี้ดีมากเลยดินถุงนี้ถุงละ9 พาว50หน่อยว่าซื้อ2ถุง15พาวเขาลดให้กำลังจะออกดอกผีเสื้อนะไปแล้วล่ะเพื่อนขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆเห็นไหมยังมีผักกาดให้กินเยอะแยะเลยเห็นไหมเพื่อนอร่อยโอ้เดี๋ยวพามาดูต้นอีกละอีกทีหนึ่งละรอบวันนี้เมื่อวานถ่ายอีกรอบละมาดูวันนี้โตเขาโตยังไงต้นโคลาบีขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆน้อยไปแล้วล่ะ